สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่ TNN 24ได้ถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติชุดแผ่นดินวัยเยาว์เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีด้วยการนำเสนอพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ผ่านคำบอกเล่าจากปากของบุคคลสำคัญและถ่ายทำที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากนักประวัติศาสตร์ไทยผู้ที่สนองงานรับใช้อย่างใกล้ชิดและบุคคลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติชุดแผ่นดินวัยเยาว์มีเนื้อหา9ตอนทุกตอนถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้ขอนำเสนอตอนแรกปฐมบทสู่โลซานค่ะปฐมบทสู่เมืองโลซานแผ่นดินเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่เพียงเป็นแผ่นดินที่มีความสำคัญในเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ในมิติต่างๆที่หลากหลายเท่านั้นหากยังเป็นแผ่นดินที่เปรียบประดุจบ้านหลังที่สองของพระราชาผู้อยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงแผ่นดินแห่งนั้นสวิตเซอร์แลนด์เมืองโลซานเป็นเมืองเอกของรัฐโวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองแห่งนี้มีอายุกว่า 1,800 ปีเคยเป็นพื้นที่ตั้งค่ายทัพของทหารในยุคอาณาจักรโรมันโดยด้านทิศใต้ติดกับทะเลสาบเลมองหรือทะเลสาบเจนีวาส่วนตอนบนด้านทิศเหนือติดกับแถบเทือกเขาที่ทอดไล่ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้และด้านทิศตะวันออกมีแนวเทือกเขาแอลตั้งตระหง่านอยู่อย่างอลังการและเป็นฉากหลังสำคัญของประเทศแห่งนี้เมืองโลซานจึงไม่เพียงอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่ยิ่งใหญ่และงดงามของทวีปยุโรปเท่านั้นที่สำคัญเหนือสิ่งใดเมืองโลซานแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองแห่งองค์กษัตริย์ของประเทศไทยถึงสองพระองค์เป็นประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยได้เสด็จมาประทับนะฮะเป็นเวลาถึง18ปีกว่านะฮะ18ปีกว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญยิ่งนะฮะเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่าพันปีแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาการจัดวางผังเมืองและลักษณะทางภูมิสถาปัตย์ก่อเกิดขึ้นอย่างบรรจงประณีตความสวยงามของสถาปัตยกรรมในแบบโรมาเนสก์และแบบกอธิกปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปอาทิโบสถ์เซนต์ฟรังซัวโบสถ์เซนต์ลอรองมหาวิหารนอตเทอร์ดามเดอโลซานรวมถึงลักษณะของที่พักอาศัยในแบบชาเลสวิสที่มีเสน่ห์และสะท้อนลักษณะเฉพาะแบบสวิตเซอร์แลนด์เมืองโลซานอันแสนสงบเงียบแห่งนี้ราชสกุลมหิดลต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดีด้วยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอภิเษกสมรสของเสด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2463สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้เสด็จเยือนเมืองโลซานแห่งนี้และเมืองเบิร์นพร้อมด้วยหม่อมสังวานมหิดลณอยุธยาพระยศในขณะนั้นก่อนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชจะเสด็จต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงศึกษาวิชาด้านสาธารณสุขณมหาวิทยาลัยฮาวาด
โดยครั้งนั้นได้ทรงประทับณโรงแรมบริวารโรงแรมเก่าแก่ที่เลื่องชื่อแห่งหนึ่งของยุโรปตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลมองเขตอุชีเมืองโลซานปัจจุบันโรงแรมบริวารยังเปิดให้บริการและคงรักษาความหรูหราและการให้บริการตามมาตรฐานโรงแรมระดับสูงของโลกและเป็นที่นิยมของชนชั้นสูงจากทั่วทวีปยุโรปโดยโรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการมายาวนานถึง155ปีโรงแรมบริวาชกับโรงแรมซาวอยมี 2-3 โรงแรมนะที่สำคัญที่นู่นแต่บริวาชเป็น1ใน2หรือ3ที่สำคัญที่โลซานเป็นที่ที่ราชวงศ์ต่างๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะผ่านมาและจะอยู่ที่นั่นเป็นโลซานนี้เป็นเมืองที่ราชวงศ์จะมาอยู่มากกว่าซูริกมากกว่าเจนีวาค่ะเป็นโรงแรมที่ย้อนยุคมีบรรยากาศโก้สง่าชาวต่างประเทศทั่วไปจะมาอยู่ส่วนมากจะเป็นพวกเจ้าพวกคนโก้โก้คนที่มีเกียรติจะมาอยู่ที่บริวาชโลซานค่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วนะคะเขาได้ตกแต่งใหม่การที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชทรงเลือกประทับณโรงแรมแห่งนี้ถือว่าทรงให้เกียรติแด่ความรักที่มีต่อมอมสังวานเพราะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอภิเษกสมรสแล้วสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชและมอมสังวานยังไม่ได้เสด็จพักผ่อนที่ใดๆเลยด้วยเหตุนี้จึงทรงใช้เวลาห่วงสั้นๆพาหม่อมสังวานเที่ยวชมทัศนียภาพของเมืองโลซานอันสวยงามแห่งนี้โดยการเที่ยวชมเมืองโลซานในครั้งนั้นไม่เพียงสร้างความประทับใจแก่หม่อมสังวานเท่านั้นหากยังได้ส่งผลต่อการตัดสินพระทัยที่จะเลือกเมืองโลซานแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองในการต่อมาอีกด้วยการเดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนั้นทั้งสองพระองค์มิได้เดินทางตามลำพังดังคู่สมรสอื่นที่จะทรงมาฮันนีมูนแต่ได้ทรงนำคณะนักเรียนแพทย์ในทุนส่วนพระองค์ไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ยังประเทศสหรัฐอเมริกาอาทิในแพทย์เฉลิมพรหมมาศในแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชขณะเจ้าฟ้ามหิดลเองก็ทรงมีเป้าหมายเสด็จไปทรงเรียนเพิ่มเติมในวิชาการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดด้วยทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะนำเอาความรู้กลับไปพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศสยามสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยประเทศเยอรมนีและทรงกลับมารับราชการที่กองทัพเรือทว่าทรงปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง9เดือนจากนั้นทรงลาออกและหันมาสนใจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแทนโดยได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัยตอนนั้นท่านได้คุยกันแล้วก็ชักชวนให้เจ้าฟ้ามหิดลเรียนทางแพทย์ท่านเองก็สนใจอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับประเทศไทยเพราะท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประชาชนที่จะดูแลการศึกษาการแพทย์ทางแพทย์และการพยาบาลของประเทศไทยเพื่อทรงถูกชักนำให้เข้าไปดูในเรื่องของกิจการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชในครั้งนั้นแล้วก็เกิดความสนพระทัย
นะครับก็ยังไม่สายเกินไปที่นายทหารสัญญาบัตรท่านหนึ่งนะครับแต่ก็มีได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการทุ่มเทในเรื่องการเสียสละเนี่ยนะครับจะทรงเข้ามาเห็นว่าการแพทย์เนี่ยในบ้านเรานั้นในประเทศสยามเนี่ยยังด้อยพัฒนานะครับในประวัติเขียนไว้ว่าแม้กระทั่งในโรงพยาบาลศิริราชเองเนี่ยคนป่วยเนี่ยมีเป็นจำนวนมากซึ่งเรารอเพียงแต่ให้หมอซึ่งเป็นชาวต่างประเทศซึ่งมีจำนวนน้อยนะครับเราจ้างเข้ามาด้วยราคาค่างวดที่สูงเนี่ยคนไข้บางคนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยใต้ต้นไม้ที่เพื่อรอการรักษานะครับตรงนี้ครับจึงจับใจมากนะครับเกิดความติดพระทัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทรงหันเหนะครับจุดประสงค์ในการจะเรียกได้ว่าดำเนินชีวิตหรือในการที่จะประกอบอาชีพในอนาคตเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาในเรื่องของการสุขอนามัยของประชาชนชาวสยามเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชทรงสำเร็จวิชาการสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในเวลาเพียง6เดือนหลังจากนั้นทรงพยายามหาที่เรียนวิชาการแพทย์ต่อในทวีปยุโรปโดยปลายปีพุทธศักราช2464ทรงเดินทางมาที่อังกฤษและเข้าศึกษาวิชาแพทย์ในสกอตแลนด์แต่ทรงเรียนได้เพียงระยะหนึ่งก็ต้องหยุดลงเพราะอากาศไม่ดีต่อสุขภาพของพระองค์ในประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าพระองค์ท่านเนี่ย เริ่มค้นพบว่าตัวเองมีสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับในระยะนั้นทั้งที่อายุยังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับอายุเป็นแค่26-27พระชันษาเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคพระวกะพิการเรื้อรังหรือไตพิการเรื้อรังเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรหนึ่งปีถัดมาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเสด็จกลับมายุโรปอีกวาระหนึ่งโดยทรงมีภารกิจสำคัญที่รัฐบาลสยามเชิญให้พระองค์เป็นประธานกองงานติดต่อคณะมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ในยุโรปเพื่อเจรจาเชิญคณะแพทย์เดินทางมาสอนนักเรียนแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยผลจากการทรงงานในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดความสำเร็จแก่วงการแพทย์ของสยามประเทศเป็นอย่างดีเยี่ยมปฏิรูปแพทย์สาธารณศึกษาครั้งแรกเกิดขึ้นในปีคศ1910นั้นตอนที่ Lockheed Foundation Lockheed Feller Foundation เข้ามาในประเทศไทยนั้นได้นำผลของการปฏิรูปแพทย์สาธารณศึกษาในอเมริกาที่อับราฮัมเฟล็กซ์เนอร์ได้สรุปไว้เนี่ยเข้ามาและประยุกต์เป็นหลักสูตรของการผลิตแพทย์หรือแพทย์สาธารณศึกษาของศิริราชในเวลานั้นและเนี่ยฐานทำให้เราเข้าหาระดับต่างประเทศทันทีร่วมกับมีคณาจารย์จากอเมริกาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นคณาจารย์ให้กับศิริราชในเวลานั้นก็ทำให้เราช็อตคัทแทนที่ต้องส่งไปแล้วกลับมาค่อยมาเป็นอาจารย์เราส่งคนไปส่วนหนึ่งเพื่อกลับไปเป็นอาจารย์ต่อแต่ในช่วงที่อาจารย์เหล่านั้นยังไม่กลับมาก็เป็นการปิดแก๊ปโดยมีคณาจารย์จากทางตะวันตกซึ่งรู้อยู่แล้วก็มาเริ่มเพราะฉะนั้นแพทยศาสตร์ศึกษาเริ่มปฏิรูปตั้งแต่ช่วงต้นตอนที่ท่านเสด็จกลับมาโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่ได้ซัพพอร์ตจาก Rockefeller Foundation ครับในห่วงขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงศึกษาด้านแพทยศาสตร์อยู่ที่ประเทศอังกฤษทำให้การต่อมาหม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนาประสูติณกรุงลอนดอนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2466ครั้นอีก2ปีต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงย้ายไปรักษาพระองค์ที่ประเทศเยอรมนีหม่อมเจ้าอนันทมหิดลประสูติณเมืองไอเดนเบิร์กเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2468เดือนมกราคมพุทธศักราช2469สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ต้องเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการด่วนเพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตหม่อมสังวานต้องดูแลพระราชธิดาและพระราชโอรสเพียงลำพังไม่ได้ตามเสด็จกลับด้วยเพราะทั้งสองพระองค์ยังเล็กมากในเวลานั้นมีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งได้แนะนำสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ทันสมัยแก่ครอบครัวมหิดลโดยหวังว่าจะช่วยผ่อนหน้าที่ในการเลี้ยงดูพระราชธิดาพระราชโอรสซึ่งยังเล็กมากในช่วงเวลานั้นโดยสถานที่รับเลี้ยงเด็กแห่งนี้อยู่ในเมืองโลซานครอบครัวมหิดลจึงทรงเดินทางกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งก็มีหลักฐานที่น่าสนใจเกิดขึ้นในหนังสือแม่เล่าให้ฟังนะครับซึ่งพระพี่นางได้เขียนไว้นะครับว่าบุคคลที่แนะนำให้ไปให้พระโชรธิดาเล็กๆทั้ง3พระองค์เนี่ยไปเรียนเนี่ยเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นคนอเมริกันคนหนึ่งนะครับชื่อดร.ฟรานซิสบีแซร์พระยากัลยาณมัยตรีนะครับซึ่งเป็นท่านผู้นี้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ท่านผู้นี้ได้บอกว่าข้าพเจ้ารู้จักโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กนักเรียนดีมากเลยที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นับเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวมหิดลได้ทรงส่งเจ้านายเล็กๆเข้าสู่ระบบการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเป็นที่แน่นอนว่าหม่อมสังวานซึ่งมีความรู้ดีในเรื่องการดูแลเด็กการสุขอนามัยและโภชนาการจะพอใจกับระบบที่ได้มาตรฐานดีและมีคุณภาพของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการส่งเจ้านายเล็กๆมาประทับอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้อีก2ครั้งปัจจุบันสถานรับเลี้ยงเด็กชองโซเลได้ปิดกิจการลงนานแล้วเหลือไว้เพียงแต่ชื่อของถนนเชอร์แมงเดอร์ชองโซเลที่พบอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักกลางปีพุทธศักราช2469สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเสด็จกลับมาที่โลซานอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสมทบกับครอบครัวก่อนจะเสด็จต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนวิชาการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดต่ออีก2ปีโดยประทับอยู่ในเมืองบรุกลายน์ใกล้ๆกับเมืองบอสตันในห้วงเวลานั้นเองที่เจ้าชายพระองค์น้อยอีกพระองค์หนึ่งก็ประสูติที่โรงพยาบาลเมาส์ออเบิร์นในแคมบริดจ์เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470พระนามว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชทรงจบหลักสูตรวิชาการแพทย์และได้รับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดจากนั้นกลางปีพุทธศักราช2471ได้ทรงพาครอบครัวกลับประเทศสยามพร้อมด้วยหม่อมสังวานพระราชธิดาองค์โตและพระราชโอรสพระองค์น้อย2พระองค์โดยได้แวะเมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพิ่งทรงผ่านการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบจึงจำต้องแวะพักพระองค์โดยหม่อมสังวานจึงได้ส่งเจ้านายพระองค์น้อยเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กที่ชองโซเลในเมืองโลซานเป็นครั้งที่สองจากนั้นในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2471ทุกพระองค์ก็ทรงลาจากเมืองโลซานเสด็จนิวัตประเทศสยาม
เดือนธันวาคมพุทธศักราช2471นับเป็นครั้งแรกของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จมาประทับที่ประเทศสยามขณะทรงมีพระชนสาร1ปีและได้ทรงประทับอยู่พร้อมหน้าครอบครัวในวังสะปทุมด้วยการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้าหรือสมเด็จย่าของเจ้านายพระองค์น้อยทั้ง3พระองค์ขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงกลับมาทรงงานด้านการแพทย์อย่างทุ่มเทเพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศให้ทันสมัยโดยทรงตั้งพระทัยที่จะเสด็จไปฝึกงานแบบแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ทรงพบกับอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้องเสด็จขึ้นไปทรงงานที่โรงพยาบาลแมคโคมิกจังหวัดเชียงใหม่แทนคือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมันมีอย่าเรียกว่ากฎบันเทียนบานเลยนะครับเรียกว่าเป็นระเบียบปฏิบัติละกันของสำนักพระราชวังนะครับว่าเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเนี่ยไม่ควรที่จะมาเกลื่อนกลัวกับเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของคนเจ็บป่วยเรื่องของซากศพเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้กลายเป็นอุปสรรคเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะทรงสำเร็จการศึกษาเป็นนายแพทย์ medical doctor MD นะครับสัญญาบัตรจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชได้เนื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเห็นว่าไม่สมควรที่องค์ยังถือว่าเป็นองค์ราชทายาทนะครับที่จะมาทำหน้าที่เป็นหมอที่จะรักษาทำให้เกิดความน้อยพระทัยเล็กน้อยสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงมุ่งพระทัยไปที่การทรงงานจนลืมเรื่องการประชวรของพระองค์เองซึ่งต่อมาทำให้พระสุขภาพทรุดลงอย่างหนักและเมื่อเสด็จกลับจากเชียงใหม่ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2472ต่อมาอีกเพียง6เดือนพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ในเดือนกันยายนที่วังสะปทุมโดยได้สร้างความโศกอาลัยแก่ชาวสยามเป็นอย่างยิ่งด้วยพระองค์ได้ทรงทุ่มเทเสียสละและวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่ไว้อย่างหลากหลายและรอบด้านผมขอแยกออกเป็น4ด้านรากฐานเบื้องสร้างทรัพยากรมนุษย์รากฐานเบื้องสร้างอาคารสถานที่รากฐานการวางระบบการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์และสุดท้ายการรากฐานการวางกำลังทรัพย์หรือทรัพยากรทรัพย์ตลอดห่วงเวลาของพระชนชีพพระองค์ไม่เพียงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ประทานทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรและสร้างอาคารสถานที่ต่างๆเท่านั้นหากแม้จะสิ้นพระชนไปแล้วพระองค์ก็ทรงระบุไว้ในพินัยกรรมให้แบ่งพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งจัดตั้งกองทุนต่างๆเพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสยามในการต่อมาอีกด้วยซึ่งก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เกิดนำให้ทราบว่าในครอบครัวของพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขการจะทำยังไงให้เกิดผู้หญิงที่เป็นพยาบาลหมอไทยที่สำเร็จการศึกษานะครับก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นหลายกองทุนด้วยกันแล้วที่น่าสนใจก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยนะครับท่านมีพระชนมายุเพียงแค่27พระชนษาเนี่ยท่านได้ตั้งกองทุนแล้วถึง10กองทุนใช้เงินถึง 200,000 บาทซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยค่าเงินเนี่ยอาจจะถึง100เท่าของปัจจุบันนะครับคือเงินที่พระองค์ท่านมีเนี่ยเป็นทั้งเงินส่วนตัวและเงินที่เรี่ยไหลจากเครือญาตินะครับซึ่งแสดงว่าในเรื่องของกองทุนการศึกษาเรื่องการแพทย์เนี่ยได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยมีพระชนมายุเพียงแค่27พระชนษาเท่านั้นเองอ
ว่านี่คือพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนอกจากดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติแล้วเนี่ยท่านทรงมีพระราชโอวาทอีกข้อนึงคือฉันไม่ได้ต้องการเป็นหมออย่างเดียวนะต้องการให้เป็นคนด้วยหมอต้องรู้จริงแต่ขณะเดียวกันในการรักษาคนไข้หมอต้องสื่อกับคนไข้ได้สื่อกับญาติได้นี่คือศิลปะขณะเดียวกันเมื่อสื่อไปเรียบร้อยแล้วต้องการให้เป็นคนด้วยเนี่ยผมคิดว่ามีความหมายกว้างมากการเป็นคนนอกจากการเป็นแพทย์แล้วคือเข้าถึงความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเจ็บป่วยของคนไข้ครอบครัวมหิดลทรงสูญเสียผู้นำในเวลาที่เร็วเกินไปขณะที่พระราชธิดามีพระชนสาเพียง6ปีและพระราชโอรสองค์โตมีพระชนสา4ปีและพระราชโอรสองค์เล็กมีพระชนสาเพียง2ปีกระทั่งย่างเข้าสู่กลางปีพุทธศักราช2475ความผันแปรทางการเมืองนอกวังสะปทุมยิ่งใหญ่เกินกว่าเจ้านายเล็กๆทั้งสามพระองค์จะทรงรับรู้ได้ในห้วงขณะทั้งสามพระองค์ทรงเจริญพระชนสาตามประสาเด็กอยู่ในบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยทว่าด้วยพระอิสริยยศและฐานะแห่งการประสูติมาเป็นลูกหลานพระมหากษัตริย์ของประเทศสยามสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นได้พัดผ่านเข้ามาในวังสะปทุมและได้ส่งผลต่อสมาชิกในราชสกุลมหิดลในเวลาต่อมาสารคดีเทิดพระเกียรติชุดแผ่นดินไวยาวตอนแรกปฐมบทสู่โลซานทำให้เราได้เห็นถึงองค์ต้นแบบแห่งความเสียสละที่มีให้แก่กันและกันนั่นคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลังจากที่ทั้งสองพระองค์เสด็จโลซานหลังพิธีอภิเษกสมรสที่พระนครเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2463ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละทุ่มเทเพื่อผู้อื่นในการพัฒนาทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระธิดาและพระโอรสคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติชุดแผ่นดินไวยาวที่จะนำเสนอในวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนี้เป็นตอนที่2ที่มีชื่อว่าบ้านใหม่ที่โลซานเลขที่16ถนนทิโซวิลล่าวัฒนามาให้ได้ชมกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ้านหลังที่2ของราชสกุลมหิดลคือแฟลตเล็กๆเลขที่16ถนนทิโซที่พระราชชนนีเลี้ยงพระธิดาพระโอรสด้วยพระองค์เองตามแบบสามัญชนผมเข้าใจว่าสมเด็จย่าท่านทรงเน้นอย่างยิ่งคือว่าทรงอยากที่จะไปใช้ชีวิตอย่างสามัญชนครั้งแรกเนี่ยนะฮะหลังจากอยู่โรงแรมเล็กๆเลมนองเนี่ยนะก็ทรงมูฟเข้าไปที่16นะ number 16 Avenue TissotThis is the garden of Villa Watanabe. วิลล่าวัฒนาจึงเป็นบ้านหลังใหม่ที่ราชสกุลมหิดลทรงย้ายไปพำนักด้วยการเริ่มต้นชีวิตของยุวกษัตริย์แผ่นดินไวยาวตอนบ้านใหม่ที่โลซานเลขที่16ถนนทิโซวิลล่าวัฒนา